กลับมาชมปัญญาปันสุขกันต่อครับเราจะมาตามติดชีวิตหลังจากออกรายการของผู้ร่วมรายการครับว่าชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้เราก็มาตามติดชีวิตของแม่แอร์ที่ต้องดูแลลูกจากอาการสมองกระทบกระเทือนด้วยการเล่นดนตรีให้ฟังจนลูกอาการดีขึ้นแล้วหลังจากได้ของปันสุขจากทางรายการไปแล้วชีวิตของแม่แอร์เป็นอย่างไรบ้างครับวันที่ออกอากาศนะคะใหม่เขาตื่นเต้นมากค่ะเขาดีใจที่เห็นตัวเองอยู่ในทีวีค่ะเวลาตอนแม่รับโทรศัพท์เขาก็ตื่นเต้นกับแม่ค่ะเขาบอกมาอีกแล้วมาอีกแล้วเสียงโทรศัพท์มาอีกแล้วก็กำลังดูรายการอยู่นะคะรายการยังไม่ทันจบดีเลยค่ะก็มีสายโทรเข้ามานะคะเยอะมากเลยค่ะรับสายไม่ทันเลยค่ะก็มีทั้งโทรมาให้กำลังใจค่ะแล้วก็โทรมาสั่งซื้อสินค้าค่ะวันหนึ่งก็ได้ส่งพัสดุประมาณ 20-30 กล่องเลยค่ะถ้าเทียบเท่ากับเมื่อก่อนก็ได้เพิ่มขึ้น 3-4 เท่าค่ะถึงแม้เราจะเหนื่อยแต่ว่าเรามีรายได้เข้ามาเราสามารถมีรายได้ที่จะนำมาเลี้ยงลูกได้ค่ะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะแม่แอร์ก็เปิดร้านเล็กๆค่ะตอนเย็นแม่แอร์ก็พาใหม่หลังจากอาบน้ำอะไรใหม่เสร็จแล้วก็พาใหม่ออกไปหน้าปากซอยค่ะไปขายกุนเชียงข้างหน้าปากซอยค่ะก็ผลตอบรับก็มาเรื่อยๆค่ะลูกค้าที่ติดตามรายการปัญญาปันสุขก็ติดตามมาซื้อค่ะเวลาแม่เรียกลูกค้าแม่จะบอกว่ากุนเชียงปลาอบเตาถ่านไหมคะพอใหม่ได้ยินใหม่ก็พูดตามใหม่ก็บอกกุนเชียงปลาไหมครับกุนเชียงปลาไหมครับเปิดร้านขายของขายอะไรตอนนี้อาการของใหม่นะคะก็ยังทรงตัวอยู่นะคะแต่ว่าแม่ก็พยายามทำกายภาพให้เช้าเย็นแล้วก็มีหมอมานวดแผนไทยให้ค่ะก็ยังมีความหวังว่าใหม่จะกลับมาเดินได้จะกลับมามีปาฏิหาริย์อีกครั้งหนึ่งค่ะเชื่อเหลือเกินเลยครับว่าปาฏิหาริย์จะต้องเกิดกับคุณแม่และก็คุณใหม่อย่างแน่นอนเพราะได้กำลังใจดีๆจากคนรอบข้างและก็จากในโซเชียลซึ่งก็ถือว่าเป็นพลังที่สำคัญให้สองแม่ลูกคู่นี้ได้ฟื้นชีวิตกลับมาอีกครั้งครับซึ่งของปันสุขที่แม่แอร์ได้ไปในวันนั้นก็เปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่เช่นกันของรางวัลนะคะก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็เป็นเตียงไฟฟ้าของใหม่ค่ะเพราะว่าใหม่ต้องใช้ประจำทุกวันตลอดแทบจะตลอดเวลาเลยก็ช่วยเบาแรงแม่ได้เยอะมากทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของแม่นี่สบายขึ้นค่ะแม่อุ้มใหม่ยกใหม่เงี้ยมันก็สะดวกสบายง่ายค่ะแล้วก็จะมีเครื่องปริ้นที่อยู่ของลูกค้าที่ต้องใช้ทุกวันเลยมีกล่องพัสดุใช้แพ็คของเครื่องซีนค่ะทุกวันนี้แม่ก็ยังร้องเพลงเล่นกีตาร์ให้ใหม่ฟังอยู่ทุกวันค่ะนอกจากทั้งคู่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นจากของปันสุขของทางรายการแล้วแม่แอก็ยังส่งต่อการปันสุขไปยังคนอื่นอีกด้วยค่ะของที่แม่ได้มาจากรายการปัญญาปันสุขนะคะแม่แอก็ได้เอาไปบริจาคให้ผู้ยากไร้คนอื่นๆค่ะเป็นเพื่อนใน Facebook บ้างที่เขาแชร์กันมาบ้างแล้วก็มีวัดพระบาทน้ำพุท่านเจ้าคุณอลงกตค่ะมาบิณฑบาตที่ปานบุรีแม่แอก็เลยมีโอกาสได้นำไปถวายท่านค่ะแผ่นรองทรัพย์ค่ะแล้วก็มีพระอ้อมสำเร็จรูปค่ะมีเตียงของใหม่เตียงอันเก่าของใหม่ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็บริจาคส่งต่อไปให้คนอื่นค่ะค่ะลูกค้านะคะสามารถติดตามสั่งซื้อสินค้าของแม่แอร์ได้ที่ Facebook แม่แอร์ปัญญาปันสุขนะคะแล้วก็เฟซหนึ่งก็จะเป็นวิกันดา SP ภาษาอังกฤษนะคะแม่แอร์นะคะขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านและก็ขอขอบพระคุณแฟนๆรายการปัญญาปันสุขมากๆเลยนะคะที่ติดตามสั่งซื้อของของแม่แอร์ที่ให้ความช่วยเหลือแม่แอร์นะคะช่วยให้แม่แอร์ได้มีรายได้ให้แม่แอร์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แม่แอร์ได้มีกำลังใจที่จะเลี้ยงลูกต่อไปค่ะส
วัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ว่าครับก็ดีใจด้วยกับแม่แอร์และก็คุณใหม่ครับที่ได้ชีวิตที่ดีขึ้นทั้งรายได้และก็ความสุขที่ได้จากลูกอีกทั้งยังมีคนรอบข้างที่พร้อมส่งพลังให้ทั้งคู่มีกำลังใจที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ต่อกันด้วยครอบครัวที่สู้เพื่อลูกไม่แพ้กันอย่างครอบครัวของพ่อเอกครับเรื่องราวของคุณพ่อและคุณแม่คนเก่งที่ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาที่เกิดขึ้นกับลูกทั้งสองคนอะไรที่ทำให้ครอบครัวนี้สู้กับอุปสรรคทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเราไปปันสุขพวกเขากันอีกครั้งครับมีลูกชายใช่ไหมคนแรกใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นรู้สึกยังไงครับดีใจมากเลยดีใจนะท่านผู้ชมนะไม่ว่าครอบครัวไหนก็ต้องดีใจนะครับออกมาปกติเลยเหรอครับก็4 โล โอ้โหนี่นี่คนโตใช่ไหมที่นั่งหลังนี่ใช่ไหมใช่ครับคนนี้นะชื่ออะไรนะครับน้องอามอ๋อน้องอามนะน้องอามเป็นยังไงฮะน้องอามนี่ตอนเด็กๆนะคุณแม่ก็ออกมาปกติดีทุกอย่างน่ารักหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ทุกคนมันตั้มมั่มค่ะก็เติบโตปกติดีใช่ไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อก็เข้าช่วงขวบ8 เดือนชักวันชักเป็น10ครั้งโอ้เป็น10ครั้งเลยอันนี้ก็ดูแลไปนะตรงนี้ก่อนแล้วยังไงต่อครับก็เลยมาปรึกษาว่าถ้างั้นเราต้องไปซีราไปเข้าคืนสมองตกลงเป็นอะไรครับหมอบอกว่าเป็นอะไรนะเซลล์ในสมองตายโอ้คือว่ารักษาไม่หายผลก็คือว่าสมองเขาไม่โตแล้วไม่โตแล้วร่างกายเขาล่ะเขาก็จะโตตามวัยจะโตไปมีลูกคนแรกถือว่าลำบากไหมครับลำบากมากเลยโอ้ลำบากมากเลยถึงขั้นประมาณยังไงครับก็ไม่มีนมกินก็ต้องขี่รถจักรยานไปซื้อน้ำเต้าหู้ให้ลูกกินพูดเด็กทานลูกทานได้เหรอฮะคือได้ไม่ได้ผมไม่รู้คือว่าอยากให้ลูกอิ่มไว้ก่อนโอ้แต่มันไม่มีอะไรให้กินนะนี่คือความลำบากนะของบ้านนี้นะฮะแสดงว่าเงินทองนี่มันไม่มีเลยนะคือว่าช่วงนั้นมีเงินเท่าไหร่ก็จะซื้อนมซื้อข้าวให้ลูกกินพอเตรียมเอาไว้เอาไว้เขาสุดท้ายต้องกินน้ำตาลแทนนมเลยนะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กคนโตคนนี้นะฮะอ้าวผ่านเวลาไปเลยนะครับ4ปีมันไงพอจะทำใจได้หรือไงครับก็ทำใจได้แล้วก็บอกแฟนว่าครับเราอยากจะหาทำมีน้องให้น้อยให้มีน้องให้พี่ของคนเพื่อไว้ฝากชีวิตไว้กับน้องโอ้เผื่อน้องเขาเติบโตมันจะได้ดูแลพี่เขาก็ทุกอย่างก็มีความหวังขึ้นมาอีกครับจนล่วงเลยมาจนขวบ8 เดือนเหมือนพี่เขาเลยคือเป็นอะไรครับลมชักเหมือนกันผมร้องไห้ลั่นบ้านเลยคือณเวลานั้นผมรับอะไรไม่ได้เลยมันหมดแรงแล้วคือเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับทุกอย่างมันสร้างไว้ปุ๊บมันพังคลืนมาทีเดียวเลยแล้วอะไรที่ทำให้ครอบครัวนี้มีพลังผ่านอุปสรรคเช่นนี้ไปได้ติดตามกันต่อช่วงหน้าครับณเวลานั้นผมรับอะไรไม่ได้เลยผมชวนเขาไปข้างนอกลูกคนโตนั่งข้างหน้าต่อจากผมโตแล้วก็คนเล็กแล้วแม่ก็ปิดท้ายในขณะนั้นรถไฟมันมาพอดีเพื่อที่จะชนรถไฟโอ้โหฆ่ายกครัวกันไปเลยนะ